เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมมวยปล้ำประจำปี2017นี่คือศึกระหว่าง Puzzle Over ปะทะกับแก๊งหมาหมู่นั่นเอง In a few moments we will see just who can win the game แล้วเราจะได้เห็นการปล้ำกันระหว่าง1ลุม3หรือ3ลุม1กันแน่ Get ready for a fight ฝ่ายนู้นมีจอร์จีน่านะครับแล้วก็กิซาโต้ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะแล้วก็ไอ้นั่นที่เราเคยอัดเมื่อพาก่อนๆ นะคนละคนเปล่าวะอ๋อไอตัวนี้มันชื่ออะไรทุกอย่างนั่นแหละมันมีท่ากดที่น่ากลัวมากครับต้องอย่าให้มันกดได้คือเราได้เปรียบตรงที่ว่าฝั่งนู้นมันเป็นแท็กทีมอยู่นะมันจะเข้ามาทีละคนครับไม่ได้เข้ามาแบบทีละ3คนก็อันดับแรกผมก็จะอัดไอ้จอร์ชิน่านี่ก่อนนะจอร์ชิน่าน่าจะน่ากลัวสุดนะที่เหลือก็อย่างไอ้ตัวหน้ากากเนี่ยมันก็เบาบางนะครับพลังน้อยอยู่ไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่แต่แบบว่องไวเหลือเกินส่วนไอ้ตัวนู้นเนี่ยอย่าให้มันกดเป็นพอแล้วไอ้ตัวอ้วนๆน่ะเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สนามมวยปล้ำประจำปี2017นี้เราจะได้พบกับนักกีฬาของไทยแลนด์ Puzzle Over นักกีฬาเป้าตรงของเราน้ำหนักส่วนสูงเดี๋ยวซูเปอร์สตาร์ครับผมตัดสกินเฮดมาด้วยนะครับได้ว่าไม่มีใครเอาเขาอยู่จริงๆเลยคนนี้ยังไม่เคยแพ้เลยนะครับตั้งแต่เข้าวงการมาสวัสดีครับไม่ต้องกรี๊ดไม่ต้องกรี๊ดเดี๋ยวแจกเบอร์หลังใหม่ทำไมคนดูมันนิ้วกุดๆวะช่างเถอะมาใครคือคู่ต่อสู้ของข้าไปยืนรอมุมเวทีได้ไหมอ่ะโชว์จักรแร้ก่อนจักรแร้ขาวไหมครับน่าจะเอาขนจักรแร้มาด้วยหนวดออกจะเยอะแต่ไม่มีขนจักรแร้มาคู่ต่อสู้อ่ะจัดมาถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงเพลงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์และนี่คือก็คือว่ากาลิสโต้ตามจริงไอ้ตัวหน้ากากนี่มันมี2ตัวนะครับแต่ว่าเอามาแค่ตัวเดียวมันมีแบบคู่หูของมันอยู่ดูดิเนี่ยโคตรพริ้วโอ้โหมีการโชว์กายกรรมอะไรเป็นสไปเดอร์แมนเหรอลูชาลูชาลูชามันร้องลูชาลูชาอะไรนี่แหละครับเพลงมันมาคนต่อไปเลยไอ้แก๊งหมาหมู่อ่ะเปิดมาเลยเรียงตัวจะอัดเรียงตัวเลยนี่มันจอร์ชีน่าเสียงเพลงแบบนี้เสียงเพลงเหมือนแบบงานกีฬางานตำรวจทหารเนี่ยตึ๊ด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 คนที่เรารู้จักกันดีครับไม่ใช่ใครอื่นจอร์ชีน่า Never give up ไม่เคยยอมแพ้น่าดูมั่นใจมากเลยครับว่า3ลุม1นี่จะชนะได้เขาบอกว่าสบายอยู่แล้วไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับI love you เสียงลีกีตาร์ครับเควินว่ะเควินโอเว่นเหมือนเคยเจอกับมันจำไม่ได้นะครับปั้มมาเยอะมาควินโอเว่นเมื่อเขาเดินเสร็จแล้วเราก็ตัดภาพให้โชว์แค่นี้พอเอง3คนใช่ไหมเลก่อนเหรอเฮ้ยไม่ใช่เลเนี่ยจำผิดอีกแล้วกาซิโต้กาลิโต้อะไรอย่างนั้นแหละมานี่มาเฮ้ยนี่ใช่ไหมลุม3อ่ะลุม3อ่ะเฮ้ยไหนจอร์ชีน่าเหรอลุม3เหรอเควิดตามไปด้วยส่วนเองมานี่โอ้โหโดนกั้นคอจับได้มานี่ผมจะชนะด้วยความเร็วสูงด้วยความเร็วแสง
ถีบหน้าเอาไม่โดนกลับมาตบเอาตบไม่โดนอีกเฮ้ยโอ้โหเกินไปแล้วนี่ตัดต้นขามันนี่ไปทัวหน่อยตอนนี้เราไม่พลาดแน่ทัวหลบได้เฉยหลบได้เฉยจะขึ้นเชือกครับแล้วก็ตีลังกาลงมาแม่นซะด้วยจังหวะนี้จุกสิครับรออะไรกระทืบย้ำจับตูไม่ได้แล้วพอจอชิน่าก่อนมันไส้ส่วนเองมานี่โอ้หุยกระโดดดีพอคนละไซส์กันเราอ่ะมานี่เราต้องอัดให้มันน่วมก่อนนะครับไม่งั้นมันจะมีเพื่อนมาช่วยได้ให้ขึ้นมาทำไมจอชิน่าผมเกี่ยวเลยด้วยอันนี้ไปมาผมมีแผนที่จะชนะไอ้พวกนี้อยู่ตัวที่ไม่แพ้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโฟแล้วโฟแล้วโฟไฟเซกเซกแล้ว6แล้วครับ6แล้ว6แล้วเฮ้ย8แล้วสัตว์ไอ้ให้กูขึ้นไปชนะกูชนะกูชนะตืดตืดตืดโยโยโยแมนโยโอ้โอ้ฮะผมเกือบจะแพ้เองแล้วไอ้แผนเมื่อกี้แล้วจอชิน่าบอกอะไรวะเนี่ยนี่เรามาลุมมันหรือว่าอะไรชนะเฉยฮะจังหวะนี้และคนที่ชนะในสุดค่ำคืนนี้ได้แก The Superstar คนนี้นี่เองได้เรียกว่ามีเทคนิคไม่เหมือนใครหรือจะเรียกว่าโกงก็ได้นะครับตืด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 ขอบคุณครับท่านผู้ชมที่มาชมวันนี้3ดาวกูก็เอาอ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารศุกร์สมัครดาวโอ้โหตัวกับไอ้นี่เหรอไอ้นี่คงแค้นน่าดูครับเฮ้ยข้าไม่ยอมแกหรอกข้ายังไม่ได้ปั้มอะไรเลยมาได้เลยเควินเอาละครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศึกสมัครดาวค่ำคืนนี้เราจะได้เห็นการปั้มระหว่างซุปเปอร์สตาร์ดาวรุ่งพุ่งแรงพุ่งขึ้นนะปะทะกับเควินนะครับที่เจอกันเมื่อศึกในอาทิตย์ก่อนในศึกที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าเควินนั้นไม่ยอมนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้โชว์ฝีมือศักยภาพเลยเขาเลยขอตัวเขาขอตัวเนี่ยคู่ที่2ครับผมจัดมาเขาบอกว่าเขาไม่ยอมนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้โชว์ความสามารถที่แท้จริงของเขาเขาคิดว่าเขาชนะพุทโซโอเวอร์ตัวต่อตัวได้นะครับมาได้เวลาเปิดตัวแล้วนะครับเดอะซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเยอะท่าก็เดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นตัดไหนคู่ต่อสู้ที่ไม่ยอมผมเนี่ยฮะผมจะอ่านให้คว่ำเลยไอ้นี่อีกแล้วเหรอโอ้ยยังไม่ได้ดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้ดูนี่ไงจะอัดมันโชว์เนี่ยอย่าให้มันกดเป็นพอไอ้เนี่ยเปิดด้วยดีดีทีโอ้โหหลบได้เฮ้ยเฮ้ยแกมันคู่อดีตข้าคู่อริก็มาแล้วมีเนื้อเรื่องครับแล้วมีเนื้อเรื่องมันมาทำอะไรมันมาช่วยใครวะน่าจะมาช่วยไอ้เควินเนี่ยจะบอกเลยว่าช่วยไปก็เปล่าประโยชน์กากไงก็กากอยู่วันนึงค่ำเฮ้ยอ๋อไอ้ศึกนี้จะจับเราแพ้ใช่ไหมมันจะจับเราแพ้ใช่ไหมเฮ้ยมันหลบได้ทุกท่าเลยครับหลบได้ทุกท่าเลยอย่างนี้ก็เสร็จมา
ดูดิมันหลบได้หมดเลยเห็นปะมันจะเอาเราแพ้ไอ้แมตช์เนี้ยสู้ยังไงก็แพ้ชิบหายละเริ่มมีความแค้นเกิดขึ้นนี่จะเป็นศึกที่เราแพ้ศึกแรกเหรอไม่ยอมเว้ยเออWhat is he out here in the first place? I honestly have no clue what his intentions are. Wait, แล้ว Hey, ไม่ทันแต่ดีนะที่พลังสแตทเราเยอะเอาแล้วเอาแล้วอ้าวมาช่วยเราเหรอเฮ้ยมาช่วยเราอ่ะเรามีพันธมิตรมาช่วยเรานี่ว่าหนีก็มีกำลังใจขึ้นมาแล้วครับไปเลยใช้อาวุธได้เหรอใช้อาวุธได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คน่าไม่ได้ถ้าใช้ได้คือต้องลงเวทีได้นะครับไม่งั้นกรรมการจะไม่นับงั้นเราต้องหาวิธีใช้เก้าอี้ให้ได้ขึ้นมามึงอะเตรียมไว้เลยผมนี่กางเตรียมไว้เลยหุ้ยเฮ้ยไม่นะเออโดนเองเวงกรรมบอดเก่งนะครับไม่ใช่ไม่เก่งเอื้อยังกดอัตโนมัติเอาเลยเหรอไม่ยอมแล้วครับมันยังหลอดเขียวอยู่เลยอ่ะดูดิเอาไปไหนเฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยเห็นไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นระหว่างเคลวินที่กระโดดมาใส่ซูเปอร์สตาร์ของเราแต่พุงต้องแบบกระแทกพื้นอย่างนั้นนะฮะมันเป็นอะไรที่เสียวสันหลังนี่ท่าเยอะกรรมการถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยกูเอาคืนกรรมการลบพวกเอ้ยเจ็บหน้าดูเนี่ยจุกเสียดแน่นท้องมานี่หันหลังไปสิจ้าหันหลังให้เจ๊โอ้โหสอกสวนได้ไม่ได้พอแล้วมึงไงมานี่เลยกลางเวทีจับเหวี่ยงเข้าให้เควินนี่ถือว่าตัวใหญ่แล้วนะครับแต่ผมนี่ใหญ่กว่าเช็ดหัวแตกแน่มึงไงเอาให้มันหัวแดงก่อนเฮ้ยหลุดเหรอมาจังหวะบอดมันก็มีแค่นี้แหละไม่ต้องลงแล้วมึงอ่ะมานี่ใกล้ๆนี่แหละหลบได้มันรู้ไปเนื้อชอบพุ่งใช่ไหมนั่นแหละกางไว้มานี่พลังมันน้อยกว่าผมแล้วตอนนี้มานี่ลูกเกตแดดข้ามศพไปก่อนครับแล้วค่อยจัดการมันมานี่โชกอุ้ยเฮ้ย What the fuck โอ้โหเฮ้ยกดไม่ได้โดนถ้าไม่ตายไปหลอดเล็กเอาแล้วครับผู้ชนะได้แก่เควินโอแวนโอเคยอมไอ้นี่คือศัตรูของผมโอ้โหศึกต่อไปครับผมจอชิน่าก็บอกว่าไม่ยอมข้าเองก็ยังไม่ได้ปล้ำจัดมาเอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้แขกมีเกียรติผู้เขียนมีแขกผู้แขกมีเกียรติทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกเมนอีเวนต์วันนี้เฮ้ยคนเดิมๆนี่ว่ะโอ้โหแม่งมาทุกวันเลยเราจะได้พบกันระหว่างศึกล้างแค้นของจอชีน่ากับซูเปอร์สตาร์Looking at this card, I just got to rub my hands together and smile. Sit tight for singles action coming up next. 6 คนเราอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงประธานจอชิน่าเฮ้ยไอ้โอเว่นแม่ง
เดี๋ยวเจอกันโอเคศึกเราอยู่นี่ครับปะทะจอร์จิน่าศึกล้างแค้นนะนี่ก็แมตช์ล้างแค้นของจอร์ชิน่าเขานะครับผมเขาบอกเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาโดนหม่งตกเวทีไปตั้งหลายรอบเขาคิดว่าเขาจะล้างแค้นได้เหมือนกับโอเว่นเพื่อนของเขานั่นเองเอาแล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่เมนอีเวนต์เปิดตัวซูเปอร์สตาร์คนแรกเลยจอร์ชิน่ามันคิดว่ามันจะล้างแค้นผมได้แต่ลึกๆแล้วผมรู้ดีว่าผมจะชนะได้แน่ๆเลยรอบนี้เปิดตัวมาเลยจอร์ชิน่าจะชี้อะไรก็ช่างเถอะจัดมาเลยครับมาขวัญใจมหาชนนะครับมีคนกรี๊ดดังมากหน้ามาหรือเปล่าไม่รู้ซูเปอร์สตาร์แชมป์สมัยเก่าด้วยนะครับจอร์ชิน่าNever give upยิงฟันด้วยคนดูนี่โหเลยกรี๊ดวะมาคราวนี้ต้องไม่แพ้นะครับผมจะไม่แพ้อ้าวกูเอามึงก่อนเลยกูเอามึงก่อนเลยเดี๋ยวแขนโอเว่นมากมานี่มงไปก่อนมันมาช่วยเราหรือว่ามาช่วยใครโทษทีกรรมการศึกนี้ผมขอศึกนี้ต้องไม่แพ้ศึกนี้ต้องไม่แพ้มึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมต้องไม่แพ้เฮ้ยอะไรมันล็อกเป้าไม่ได้หรอวะHow could he win here? Definitely looking confident in this one-on-one environment. That's a good sign. Oh, well. Let's face it, it's nice to be in the power rankings, but to stay there, you have to win. And he's no exception. บอกว่าไม่ต้องนับไงกรรมการ เอาไว้ เอาเดินเบียดกันอีก เฮ้ยมันนี่ เฮ้ย พวกเขาให้เต็มหลังเล่นหัวครับเอาให้มันหัวแตกไอ้เนี้ย Just toying with the competition a littleมันนี่มันนี่เฮ้ยอื้อหือกดไม่ทันกดไม่ทันอีกแล้วโดนเหวี่ยงครับผมจังหวะนี้โอเว่นกระทืบซ้ำหรือเปล่าไม่เหลือครับจังหวะนี้โอ้โหแค่พูดเฉยๆนะแค่พูดเฉยๆใช่ไหมอะไรมันฝั่งเราป่ะเนี่ยYou're going to be hitting the canvas hard, and I do not think you're getting back up. มันไม่ช่วยเรานะถ้าช่วยเราก็แล้วไปแบบเมื่อกี้ไปแค่สึกโชว์แมตช์เฉยๆอะไรประมาณนั้นจะขึ้นเชือกขึ้นเส้นที่3ไม่ได้หรอวะไม่ได้วะมันปกติต้องขึ้นได้ดิกรรมการไม่ต้องนับอย่าห้ามผมดิขึ้นมาแล้วเนี่ยWell, I don't blame himมงไปก่อนมันนี่เอาให้มันหัวแตกให้หมอไม่รับเย็บให้หมอไม่เย็บให้หมอไม่เย็บอะไรวะให้หมอเย็บไปได้มงไปที่เฮ้ยถีบหน้าเขาให้เช็ดหัวเฮดบัตหัวเหลืองแล้วหัวเหลืองแล้วไม่โดนมันนี่หลุดโอ้ยอุ้มตูได้เลยเหรอรู้ไหมกูน้ำหนักกี่ตันเฮ้ยหลบได้ขึ้นไปชั่วโมงอย่างนี้เรียบร้อยไหลกระแทกมันตบมือให้เราอ่ะแสดงว่าไอโอเว่นนี่ตอนนี้อยู่ฝั่งเรานะครับโอเคความแค้นนั้นถือว่าเป็นโมฆะไปถือว่าผมเข้าใจผิดแมตช์เมื่อกี้จงใจให้เราชนะหรือเปล่าแต่แบบผมแพ้เองโอ้เหยียบมือกูมีเส้นเลือดขึ้นด้วยทำเหมือนนะครั้งนี้ถือว่ามีนานแล้ววะหุ้ยปล่อยตูมานี่ลากศพมาคือถ้าเราใช้ได้ประมาณครั้งสองครั้งนะถ้าเกิดใช้เรื่อยๆนี่มันจะแก้ได้
บอทนะนะผมรู้แล้วเจ็บไหมเจ็บไหมคราวนี้ก็กระทืบมันครับเนี่ยมันจะลุกได้เห็นไหมแล้วก็เล่นงานหนึ่งทีรู้แล้วเว้ยบอทจะแก้ไม่ได้สองครั้งหลังจากนั้นก็เฮดบัตคราวนี้ก็กระทืบมันก็จะลุกขึ้นได้ป้าบอ้าวยังลุกไม่ได้เทือบอีกอ้าวไม่ได้อีกกูมันแล้วเขาเนี้ยเลือดนี่อาบเลยอะไรมงไปอีกรอบเรียบร้อยแล้วเราปิดฉากจอชีน่าครับโอ้มีคนเชียร์ชีน่าด้วยเชียร์กูดิกูจะเอาชื่อเสียงจากมึงมาเน่มาเน่จับกดเลยดูโซโลโมชั่นโซโลตรงไหนวะเนี่ยจับกดกรรมการรัวๆเลยได้เรียกอะไรล่ะเรียกได้ว่ายอมแพ้ไม่เป็นนะครับ Never Keep Up จริงๆจังหวะนี้ครับแก้มาแล้วโอ้โหจอชิน่าคัมแบ็คครับเวลคัมแบ็คเฮ้ยคัมบงคัมแบ็คอะไรติดสตันครับตอนนี้ติดท่าติดลบรัวๆตอนนี้ฮะเลือดออกไม่พอใช่ไหมไม่ยอมเนี่ยเช็ดให้เช็ดไม่ออกอีกสีมันแน่นเหลือเกินมานี่เป็นไงยอมไหมไอ้หนูยอมลุงเถอะยอมลุงหัวนี่เลือดหมูละหวังว่าครั้งนี้หนูจะยอมลุงนะชกสแลมกดเลยหลังแทบหักนั่นแหละสรุปว่าไอโอแว่นนี่เอาเป็นว่าถ้าเจอก็ชนะให้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีความแค้นละเพราะว่ามันมาช่วยเราสรุปแค้นหรือไม่แค้นวะเนี่ยจอชิน่าบอกมันเจ็บตัวอะไรกูวันนี้Yeah. และผู้ชนะวันนี้ได้แก่ The Superstar ฉายาขอนอกรอบหน่อยมีปัญหาครับผมยังเหลืออันติผมยังเหลืออันติต่อหน้าผู้บรรยายและคณะกรรมการทั้งหมดมงเรียบร้อยพอละสะใจแล้วครับเก็บกดเว้ยเอาละเดี๋ยวผมกลับไปกินข้าวมันไก่ก่อนนะประเทศไทยน่าเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่การแสดงในค่ำคืนนี้และนี่คือแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้ค่ะคุณมีอะไรอยากจะบอกผู้ชมทางบ้านถึงศึกคืนนี้ไหมคะผมน่ะสู้เพื่อแฟนคลับของผมผมรักเขาและพวกเขาก็รักผมได้กูแคสมึงแล้วตอนนี้กูแคสมึงแล้วหลอดเหลืองเลยตอนนี้ได้มานี่มานี่จะเอาใช่ไหมโอเว่นไอ้หน้าวิธีนี้มึงทำเป็นแบบมาช่วยเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้ยกูต้องมีเรื่องกับมึงอ่ะเนี่ยไม่เอากูจะไปกินข้าวมันไก่เฮ้ยโอ้โหมีพิกนี่มันท่าของบาทิสต้าเฮ้ยกูได้เรื่องแล้วอยู่หลังเวทีมึงเสร็จกูมีกล้องแอบถ่ายปะเนี่ยมันนี่มงไปจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาวะจะเอาวะพวกมาเก้าอี้นี่เจ็บไหมเดี๋ยวเจ็บไหมเล่าทางนี้นะตีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้โอ้โหมันนี่จะเอาไอ้เนี่ย
we find out that he doesn't have a little more fight left in him. I don't expect him to roll. จะเอา He's undoubtedly one of the most prideful superstars currently on the roster other than yourself. ทำตีหน้าใสเหรอคิดว่าเป็นคนหน้าใสใช่ไหมเจ็บไหมเอ้ามันหายไปไหนวะเฮ้ยจ้าจับได้ว่าแล้วมานี่รีเวิร์สเว้ยไปเครื่องดับเพลิงได้ปะเครื่องดับเพลิงได้ไหมไม่ได้เก้าอี้ต่อก็ได้วะทุบเข้าให้กลางหลังผู้บรรยายยังตามมาพากลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดิ้นขึ้นมาสิเว้ยอื้อหือจับโชคสแลมแบ็คหลังแทบหักเฮ้ยโอ้โอแว่นเราสามารถแค้นนายแล้วนะแต่นายทำไมเป็นคนแบบนี้เราไม่คิดไม่ฝันเลยว่านายจะเป็นคนแบบนี้นายจะฟาดเราเหรอมันฟาดเราด้วยไอ้นั่นเหรอเออหมดเร็วไปตรงไหนวะเนี่ยเลือดกูแดงแล้วเนี่ยหน้ากูแดงด้วยโหจับกูล้วงตูดส้มทั้งตัวส้มทั้งตัวตอนนี้อื้อหือมึงชนะกูแล้วไม่ใช่เหรอมึงมาล้างแค้นกูทำไมเนี่ยมันผิดไดอะล็อกหรือเปล่ามันผิดไดอะล็อกหรือเปล่าตอบตอบอู้ตอบเฮ้ยมงไปไม่ไหวแล้วนี่ตายตายมึงตายอยู่นี่แหละตายไปเฮ้ยWhat the fuck โหจับลากได้ด้วยอ๋อจับลากได้กด X ก่อนแล้วก็จับลากโอเคกูได้ท่าจากมึงโอแว่นโอ้เดี๋ยวไว้ลองใช้ดูจับกระชากขึ้นครับจังหวะนี้โอ้โหจะกระทืบครับแต่ไม่โดนครับขาสั้นครับขาไม่ถึงช่างน่าเสียดายสำหรับโอแว่นนะครับที่เขาต้องหมอบไปและโดนตีแน่เฮ้ยสเตมิน่าจะหมดชาร์จสเตมิน่าแป๊บสเตมิน่าชาร์จช้ามากไม่ใช้แล้วเปลี่ยนใจตบเขาให้และจับอุ้ยนี่หลุดหลุดจากท่าไม่ตายเราได้เฮ้ยสวยละสถานะติดลบครับโดนอัดเรื่อยๆครับตอนนี้มันแก้ได้นะเห็นไหมปกติท่านี้ผมจะหลบได้ไงแต่ว่ามันไม่ให้กดแล้วหลอดลบหมดหรือยังอื้อหือโดนท่ามาตายก่อนก็แพ้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ผ่านไปแล้วก็วันจันทร์อังคารแล้วก็มาถึงศึกสแมชดาวโอ้จอชิน่าอีกแล้วเหรอเป็นแมตช์ normal นะครับกติกานี่ตามปกติเลยมาตรฐานคือแมตช์ต่อไปเนี่ยเราจะได้เจอจอชีน่าอีกครั้งนึงในศึกสแมคดาวน์คราวนี้ก็ไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับสำหรับความแค้นของโอแว่นนี่ผมจะไม่มีวันลืมเลยเพราะว่ามันบาดลึกเข้าไปในก้นบึ้งของหัวใจของผมแล้วบาดลึกยิ่งกว่าแผลตรงจมูกผมอีกไว้เจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ